ย่างที่คุณผู้ชมหลายคนคงทราบกันดีว่าในขณะนี้ดาวเคราะห์ที่ให้กำเนิดและให้พวกเราใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่พวกมนุษย์อย่างเราเรียกกันว่าโลกในขณะนี้มันกำลังประสบปัญหาที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์ซึ่งใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติโดยไม่รู้คุณค่าอีกทั้งยังสร้างขยะและมลภาวะอีกมากมายจนเกิดปัญหาสภาวะโลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ซึ่งนับวันก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นทุกทีทีมนักวิจัยนานาชาติเผยผลการศึกษาล่าสุดในวารสาร Scienceโดยชี้ว่าอุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรต่างๆทั่วโลกนั้นร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่เคยคาดการเอาไว้มากส่งผลให้น้ำทะเลเกิดการขยายตัวจนระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นถึง30เซนติเมตรก่อนสิ้นศตวรรษที่21นี้ปรากฏการณ์ที่น้ำทะเลขยายตัวเนื่องมาจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้มีความเสี่ยงที่เมืองตามแนวชายฝั่งจะถูกน้ำทะเลหนุนท่วมนอกจากนี้การที่มหาสมุทรร้อนยิ่งกว่าเดิมยังหมายความว่าหลายพื้นที่จะต้องเผชิญกับสภาพภูมิอากาศอันแปรปรวนบ่อยครั้งขึ้นเช่นการเกิดพายุที่มีความรุนแรงผิดปกตินายซิกฮาวฟาเธอร์หนึ่งในทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์ของสหรัฐอเมริกาบอกว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยในปี2018ที่ผ่านมานั้นถือเป็นปีที่มหาสมุทรมีอุณหภูมิสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติมาสัญญาณของสภาวะโลกร้อนนั้นสามารถตรวจพบในมหาสมุทรได้ง่ายกว่าบนบกและเนื่องจากมหาสมุทรดูดซับความร้อนส่วนเกินในชั้นบรรยากาศที่เกิดขึ้นจากก๊าซเรือนกระจกไปถึง 90% มหาสมุทรจึงร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วและต้องใช้เวลานานหลายทศวรรษกว่าจะเย็นตัวลงนายฮาวฟาเธอร์กล่าวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้วงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพิ่งตระหนักถึงความสำคัญของมหาสมุทรในการช่วยบรรเทาผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนแต่ก็พบว่าในปัจจุบันมหาสมุทรต่างๆดูดซับความร้อนจากชั้นบรรยากาศไว้เกือบเต็มพิกัดแล้วและจะไม่เย็นตัวลงง่ายๆแม้มนุษย์จะสามารถหยุดยั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ในทันทีก็ตามต่อมาหลังจากนั้นไม่นานทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของสหราชอาณาจักรได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งลงในวารสาร PNAS โดยได้ประมาณการระดับอุณหภูมิของมหาสมุทรตลอดช่วง150ปีที่ผ่านมาซึ่งพบว่าน้ำทะเลร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องคิดเป็นพลังงานในระดับที่สูงกว่าประชากรทั่วโลกใช้ใน1ปีถึง 1,000 เท่าและเมื่อไม่นานมานี้ได้มีนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ออกมารายงานอีกว่าเทือกเขาฉีเหลียนที่ตั้งอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างมณฑลการซูกับมณฑลชิงไห่ในประเทศจีนที่มีฐานน้ำแข็งคดเคี้ยวราว800กิโลเมตรซึ่งเป็นสิ่งที่หลงเหลือมาจากยุคน้ำแข็งและกำลังจะละลายหายไปทีละน้อยนั้นมีโอกาสที่จะละลายหายไปตลอดกาลจากผลของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโดยระบุว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในท้องถิ่นสูงขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสนับตั้งแต่ทศวรรษที่1950ทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนได้เฝ้าดูตำแหน่งของการถอยร่นของธารน้ำแข็งและพบว่าน้ำแข็งละลายในอัตราที่รวดเร็วขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เมื่อเทียบกับในช่วงทศวรรษที่แล้วฉินเซียงนักวิจัยจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนบอกว่าในช่วง15ปีที่ผ่านมาธารน้ำแข็งบริเวณนี้ได้ถอยร่นไปกว่า150เมตรซึ่งถือเป็นการหดตัวเล็กลงในอัตราความเร็วที่น่าตกใจมากและทำให้มีปริมาณน้ำที่ละลายจากธารน้ำแข็งไหลลงสู่พื้นที่เบื้องล่างเพิ่มขึ้นถึง2เท่าในช่วง60ปีที่ผ่านมาข้อมูลจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนยังระบุอีกว่าเมื่อธารน้ำแข็งละลายหายไปน้ำที่ไหลลงมาและเป็นแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับเกษตรกรที่อยู่เบื้องล่างจะเริ่มเหือดแห้งไปในปี2050แต่นักวิทยาศาสตร์คนอื่นคิดว่ามันอาจเกิดขึ้นภายใน10ปีนี้และธารน้ำแข็งหลายสายอาจหายไปจนหมดสิ้นหรือจะเป็นปัญหาเรื่องภูเขาน้ำแข็งที่แยกตัวจากแอนตาร์กติกาและล่องลอยอยู่ในมหาสมุทรเกือบ3ปีกำลังจะชนเข้ากับชายฝั่งเกาะเซาท์จอร์เจียโดยภูเขาน้ำแข็งนี้มีชื่อว่า A68A ซึ่งถือเป็นภูเขาน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มีขนาดกว่า 4,200 ตารางกิโลเมตรซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดว่าการปะทะกันดังกล่าวอาจจะทำให้ภูเขาน้ำแข็งไปปิดทางออกหากินในทะเลของฝูงสัตว์บนเกาะจำนวนมากและอาจนำมาซึ่งหายนะครั้งใหญ่ของระบบนิเวศแถบขั้วโลกใต้ภาพล่าสุดที่บันทึกไว้แสดงให้เห็นการแตกตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างรวดเร็วตรงขอบภูเขาน้ำแข็งรวมทั้งร่องรอยที่น้ำทะเลกัดเซาะฐานด้านล่างของภูเขาน้ำแข็งจนเป็นโพรงลึกซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะนำข้อมูลล่าสุดนี้ไปวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์และทำนายถึงเส้นทางการเคลื่อนตัวของมันต่อไป
ขณะนี้ภูเขาน้ำแข็งยักษ์ซึ่งมีขนาดมหึมาเท่ากับเกาะเซาท์จอร์เจียอยู่ห่างจากเกาะสวรรค์ของบรรดาสัตว์แถบขั้วโลกใต้อย่างเช่นเพนกวินและแมวน้ำนับแสนตัวออกไปราว200กิโลเมตรหาก A68A ชนเข้ากับชายฝั่งของเกาะในอีกหลายเดือนข้างหน้าจริงก้อนน้ำแข็งที่กว้างใหญ่เท่ากับมณฑลหนึ่งของสหราชอาณาจักรนี้จะเกยตื้นอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาอย่างน้อย10ปีก่อนจะละลายหายไปได้ทั้งหมดบรรดานักอนุรักษ์หวั่นเกรงกันว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่บนเกาะจะต้องอดอยากจนพากันล้มตายหรือขั้นสูญพันธุ์ไปเนื่องจากภูเขาน้ำแข็งจะปิดทางออกหาอาหารในมหาสมุทรเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มมีความหวังว่ากระแสน้ำอาจจะช่วยพัดพาให้ภูเขาน้ำแข็งยักษ์ลอยอ้อมลงไปทางด้านใต้ของเกาะก่อนที่จะวกขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือและจะเจอเข้ากับกระแสน้ำอุ่นซึ่งจะทำให้มันละลายตัวได้เร็วขึ้นแทนที่จะชนเข้ากับชายฝั่งด้านใต้ของเกาะโดยตรงอย่างที่หวั่นเกรงกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเราจะทำได้แค่เพียงการก้มหน้ารับกรรมรอดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวคณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในอังกฤษเตรียมก่อตั้งศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาหนทางใหม่ในการฟื้นฟูสภาพอากาศโลกศูนย์วิจัยที่ว่านี้จะศึกษาและทดสอบวิธีการสุดขั้วต่างๆเช่นการทำให้ขั้วโลกกลับมาเย็นเยือกอีกครั้งและการดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศโลกศูนย์เพื่อการฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศโลกหรือ Center for Climate เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่มุ่งให้โลกมีระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นกลางในอนาคตนำโดยดร.เอมิลี่ซักเบิร์กซึ่งถือเป็นศูนย์วิจัยแรกของโลกในด้านนี้และอาจนำไปสู่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมหาศาลศูนย์นี้มีขึ้นจากความวิตกกังวลว่าการใช้วิธีการแก้ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงอย่างเดียวจะไม่พอเพียงที่จะหยุดยั้งภัยพิบัติและความเสียหายต่อโลกที่ไม่อาจย้อนกลับคืนมาได้ดังเดิมคุณคงรู้จักเครื่องดื่มวิโพวิตันดี M150แบรนด์เครื่องดื่มให้กำลังงานชื่อดังของไทยศาสตราจารย์เซอร์เดวิดคิงอดีตหัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนี้กล่าวกับ BBC ว่าสิ่งที่เราทำในช่วง10ปีข้างหน้านี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของมนุษยชาติในอีก 10,000 ปีข้างหน้าเขาชี้ว่าปัจจุบันยังไม่มีศูนย์วิจัยขนาดใหญ่เช่นนี้ในโลกที่มุ่งศึกษาในประเด็นปัญหาใหญ่นี้เซอร์เดวิดชี้ว่าแนวทางการแก้ปัญหาเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเช่นนี้เรียกโดยรวมว่าวิศวกรรมโลกหรือ Geoengineering ซึ่งมนุษย์ใช้เทคโนโลยีเข้าแทรกแซงและควบคุมระบบภูมิอากาศของโลกในวงกว้างเพื่อหยุดยั้งภัยพิบัติที่เกิดจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นในทุกปีขณะที่ภารกิจของโครงการนี้คือการแก้ปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำและไม่อาจล้มเหลวได้โดยเป็นการทำงานร่วมเริ่มรำคาญนะเนาะผมก็พยายามฟังอยู่นะสรุปให้ก็แล้วกันเขาจะดูดคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศออกมันจะดูดยังไงอ่ะลองจินตนาการสิโอ้ยโลกร้อนโลกร้อนนี่แหละครับมีฝนอย่างเดียวบอกให้ทราบว่าน้ำฝนอย่างเดียวเท่านั้นนะที่จะชำระล้างคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอากาศได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะบอกให้ทราบไว้นะครับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะละลายในน้ำได้ดีน้ำที่ว่านี้ก็ต้องเป็นน้ำบริสุทธิ์น้ำบริสุทธิ์คือ H2O น้ำบริสุทธิ์ก็คือน้ำฝนเท่านั้นนะครับงั้นฝนตกมันชำระชะล้างมันเองคำถามมีว่าถ้าฝนมันตกเมื่อกี้นี่เขาบอกว่าเดี๋ยวน้ำก็จะท่วมโลกนะปีนี้น้ำในมหาสมุทรน้ำทะเลเนี่ยจะสูงขึ้นอีกนึกว่าจะบอกว่า31เซนติเมตรเมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเห็นไหมมาคัดง้างเขาเลยนะครับเขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาไม่เคยคิดคำพูดต่อไปนี้ว่าสสารกับพลังงานเนี่ยมันแลกเปลี่ยนกันอยู่น้ำคือสสาร
ห็นไหมแล้วมันสลายตัวมันเป็นพลังงานอยู่ตลอดเวลาอ่ะมันสลายยังไงไอ้น้ำทะเลมหาสมุทรเนี่ยส่วนมากก็เห็นแค่ฟองอากาศที่น้ำทะเลมันขึ้นตีซัดฝั่งเห็นฟองอากาศขึ้นมาคำแรกใส่จริงๆมันเป็นคำว่าระเหิดนะระเหิดระเหิดไอ้ตัวที่มันระเหิดนี่คือตัวพลังงานรู้จักพระยับแดดไหมครับนั่นแหละฮะผิวโลกเนี่ยมันก็ระเหิดออกไปตามเนี่ยเพราะฉะนั้นเขารักษาสมดุลกันอยู่ในระบบนิเวศของวัฏจักรของโลกใบนี้และดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นะระบบนี้เขาจะดูแลของเขาอยู่ครับครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะบอกว่าน้ำแข็งละลายขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เขาคิดแต่เพียงว่าน้ำแข็งมันออกมาต้องเพิ่มปริมาตรของน้ำเขาคิดได้แค่นั้นแต่เขาไม่ได้คิดว่าที่มันเริ่มหดออกไปเท่ากับเท่าไหร่ไม่มีปัญญาคิดงี้ดีกว่าก็เลยแอบน้ำท่วม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 ใช่ไหมฮะทำนองเดียวกันอ่ะถ้าน้ำแข็งละลายด้วยที่บอกน้ำท่วมเพราะน้ำแข็งละลายนะฮะแล้วฝนตกมาด้วยมันไม่มากเลยน้ำถ้าเอาตรรกะนี่มาใช้มันก็มากนะแต่ถ้าบอกว่าระเหิดระเหยสิเนี่ยเข้ามาประกอบกันมันทั้งโลกนะที่มันระเหิดระเหยนั่นนะมันไม่ใช่แค่เฉพาะฝนตกนะไม่ใช่เฉพาะฝนตกในตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนะพอระเหิดระเหยพื้นทะเลมันก็ระเหยเหมือนระเหิดระเหยเหมือนกันบนบกก็เหมือนกันนึกออกไหมครับพื้นที่ระเหยมันทั่วทั้งโลกไปเลยนะครับแต่พื้นที่ที่ฝนตกมันแค่หย่อมๆอย่างมากก็แต่ละประเทศแต่ละทวีปอ่ะมีอยู่แค่นี้ผมว่าระเหยระเหยมันจะมีมากกว่าได้ซ้ำไปอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าน้ำทะเลมหาสมุทรท่วมโลกเนี่ยยังไงลุงก็บอกว่ามันเป็นไปได้ยากแล้วก็เป็นไปไม่ได้ด้วยเป็นไปไม่ได้ด้วยเพราะว่าระบบของมันมันเป็นอย่างนี้อยู่นะความสัมพันธ์ระหว่างโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อยู่ไอ้ที่มันร้อนจะเป็นจะตายไม่เคยมีใครพูดสักคำเดียวก็คือทดลองระเบิดนิวเคลียร์นี่แหละก็ในชั้นบรรยากาศมันไม่มีออกซิเจนจะเอาฝนที่ไหนมาตกทีเนี้ยปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยตัวหนึ่งไม่เคยพูดถึงเลยนะฮะก็คือแอคชั่นเชนเนี่ยคือเวลามันแตกแล้วมันม้วนอย่างเงี้ยไม่มีจุดจบครับแม้แต่ฮิโรชิมากับนางาซากิซึ่งเป็นธาตุที่เป็นแร่ยูเรเนียมวันนั้นถึงวันนี้ยังแตกตัวอยู่นะแอคชั่นเชนเนี่ยให้รู้ไว้มีใครพูดกี่คนนักคณิตนักฟิสิกส์ไม่มี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 และไม่มีแล้วนิวเคลียร์ที่ทำด้วยไฮโดรเจนยิ่งหนักกว่าไม่รู้กี่พันเท่าเลยนะทดลองมากี่ลูกเนี่ยนะตรงนั้นต่างหากที่มันทำงานที่รุนแรงอยู่ในเวลานี้ที่ทำให้ภูเขาน้ำแข็งที่มันละลายละลายละลายไปเนี่ยผิวมันก็ละลายว่ามันเจอกับแอคชั่นเชนที่ว่าเนี่ยครับมีใครมองเห็นกี่คนที่ว่าเนี่ยทำไมลุงถึงมองเห็นตรงนี้ทั้งที่ลุงก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์สักติ๊บเดียวเลยไม่มีเลยไม่มีหัวใจเป็นวิทยาศาสตร์เลยเนี่ยให้รู้ไว้ลุงไม่มีหัวใจเป็นวิทยาศาสตร์นะให้รู้ไว้แต่ลุงมีเกินกว่าหัวใจที่เป็นธรรมชาติแน่ๆด้วยเกินกว่าใจด้วยอ่ะเห็นไหมไอ้ตัวที่ปัญหาจริงๆเนี่ยฮะไม่พูดโลกร้อนเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปโทษน้ำทะเลเห็นไหมกระแสน้ำอุ่นน้ำร้อนเนี่ยเรียนมาเกือบตายเหมือนกันละว่าไปโทษไอ้เอ็นนิโยนาริยาว่าความร้อนมาจากอะไรล่ะพัดมาจากทวีปอเมริกาใต้แถวๆเปรูดันเข้ามาทางออสเตรเลียได้ยิงตรงเข้ามาสู่ทางด้านฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามลาวขึ้นมาหาไทยส่วนขึ้นไปข้างบนก็นู่นญี่ปุ่นไปนู่นจีนไปนู่น
รู้อยู่แค่นี้ใช่ไหมที่บอกว่าความร้อนความร้อนมันมาพอร้อนมาอ้าวร้อนกับเย็นปะทะกันเป็นน้ำฝนต่อนั่นครับเอนิโยเอนิโยน้ำฝนต่ออยู่แค่นี้ผมบอกว่าถ้าหาว่าทำให้ฝนตกที่ออสเตรเลียเนี่ยครับไอ้เจ้าเอนิโยมันก็จะไม่เกิดเพราะอะไรนั่นคือแหล่งความร้อนมันทั้งทวีปออสเตรเลียมันเล็กที่หมายว่านั่นจะหยุดตรงนั้นนะแต่บอกให้แซ่บไว้นะครับในโลกใบนี้ทำให้ฝนตกแค่กี่ที่เนี่ยทะเลทรายซาฮาราเลยแต่วันตกกลางก็แล้วกันหรือจะว่าแอฟริกาส่วนเหนือก็แล้วกันเอาไว้ทำฝนตกแอฟริกาทั้งทวีปไปแล้วอ่ะแค่นี้ก็จะไม่เกิดพายุทางฝั่งออสเตรเลียก็เหมือนกันทำให้ฝนตกที่ออสเตรเลียมันก็ไม่มีแล้วไต้ฝุ่นอย่างเงี้ยเฮอริเคนทำให้ฝนตกที่แอฟริกามันก็ไม่มีแล้วเฮอริเคนนั่นคือต้นทางของมันนะให้รู้ไว้สำหรับลูกออกนะมีทางเดียวครับทำให้ฝนตกมีปัญญาไหมวิทยาศาสตร์มีแต่ทำลายไฮโดรเจนโทษมีแต่ทำลายออกซิเจนด้วยอาวุธนิวเคลียร์มันไม่หยุดนี่แหละครับที่ตายพร้อมกันทั้งหมดคือตรงนี้ยังไงก็ไม่หยุดไม่มีทางหยุดได้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งขั้วโลกเหนือโลกใต้มันก็ไปถึงหมดนะฮะเพราะว่าแอคชั่นเชนมันร้ายกาจมากครับทดลองที่อเมริกามันก็ทั้งหมดแล้วครับศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นนะทดลองออสเตรเลียก็เหมือนกันโดนแล้วครับทดลองฝั่งจีนก็โดนเหมือนกันแล้วครับเอาสินี่แหละนิวเคลียร์เนี่ยครับยังไม่ได้เอาจริงนะนี่เขาทดลองนะผลิตมา10ลูกทดลองมา1 ลูกมันได้ผลโป๊ะแปลว่า9 ลูกแล้วก็จบแปลว่าผ่านมาตรฐานไปถ้าเอาจริงเนี่ยจะขนาดไหนโหดูไม่จืดพี่โลกวันนี้นั่นๆดูไม่จืดจริงๆครับฟังแค่นี้ก็พอนะพี่เนาะไม่อยากจะให้ได้ยินมากถ้าก็เท่าไหร่หรอกครับรบเนื้อน้อยเนื้อต่ำใจไอ้ความจริงได้ยินแค่นี้ก็น่าจะพออีกน้อยหนึ่งทีเนี้ยเรื่องสมองเนี่ยนะครับลุงมีคนที่พูดว่าเราคือโลกโลกคือเรา